ดีครับวันนี้เมฆของซิตี้ครับก็ได้มีโอกาสมาเดินครับถนนคนเดินมีแม่น้ำโขงเทศบาลเมืองจังหวัดนครพนมครับทุกเย็นวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาเดินในเย็นของวันเสาร์ครับเวลาประมาณ 6:30 นครับเมื่อกี้ฝนตกนะครับก็เลยเปียกแฉะกันไปนะครับนี่ก็เป็นสตรีทฟู้ดครับเป็นร้านขายปลาทอดนะครับปลาทอดเนื้อทอดนะครับเนื้อแดดเดียวนะครับปลานิลทอดนะครับที่ถนนคนเดินนะครับในช่วงนี้ก็มีคนมาเดินกำลังจะมีคนมาเดินเยอะนะครับก็เป็นบรรยากาศถนนคนเดินนะครับนี่เป็นร้านขายข้าวโพดนะครับครับร้านข้าวโพดหอมน่าทานมากครับเป็นบรรยากาศถนนคนเดินของจังหวัดนครพนมนะครับอันนี้ก็ฝากเท่าไหร่ครับฝากละ15 บาทนะครับครับเป็นปิ้งข้าวโพดนะครับข้าวโพดย่างฝากละ15 บาทนะครับที่ถนนคนเดินนครพนมนะครับชุบเนยป่ะครับชุบน้ำเกลือน้ำเกลือนะอ๋อครับก็เป็นบรรยากาศนะครับก็เป็นบรรยากาศยามเลยครับถนนคนเดินของจังหวัดนครพนมครับร้านนี้ขายข้าวโพดแล้วก็ขายแตงโมครับไปต่อครับในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับเป็นบางช่วงเลยครับฝนตกตามเมฆครับมีเป็นร้านขายกล้วยปิ้งครับอันนี้กล้วยยังครับมันกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าขายมาเท่าไหร่ครับมัน3 บาทหลังจากที่ฝนหยุดตกนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มเอาของมาวางขายในถนนคนเดินเส้นเล็กนาฬิกาเลยนะครับครับก็เป็นนาฬิกายามแรงครับมีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งเครื่องนุ่งห่มครับที่พ่อค้าแม่ค้าเอามาขายในถนนคนเดินนะครับโอ้โหเห็นเสื้อแล้วขายไม่ได้เลยขาวล้ามันนาฬิกาคือเป็นจุดแลนด์มาร์คของถนนคนเดินที่นครพนมเลยนะครับตัดเป็นบรรยากาศงามแรงบรรยากาศแบบสโลไลท์นะครับที่นครพนมนะครับเป็นเมืองที่มีความสงบแล้วก็มีความเรียบง่ายครับสาบานนครพนมเป็นเมืองที่มีความสุขที่สุดนะครับนี่ก็เป็นเย็นของวันเสาร์นะครับนี่เป็นร้านขายบาร์บีคิวนะครับมีบาร์บีคิวแล้วก็มีแหนมคุกด้วยครับนี่ขายยังไงครับเนี่ยใช่นั้นเนื้อคุกไหมครับครับผมคุณป้าใส่ถุงเลยนะคะอันนี้ครับเป็นร้านขายเกี๊ยวทอดนะครับเกี๊ยวหมูทอดที่จะเป็นประมาณ10 บาทนะครับนี่คือปิ้งหมูนมสดนะครับไม้ละ5 บาทเป็นมีวันน้ำโขงครับเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันสักนิดหน่อยนะครับนี่ครับขายปิ้งเนื้อนะครับเนื้อโคคุณนะครับมาละ20 บาท40 บาทนะครับเมื่อกี้ฝนตกแรงป่ะครับนิดหน่อยครับท้ายเมืองฝนตกแรงเมื่อกี้นี่ตกตั้งแต่ไอ้แลนด์มาร์กมาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยน่าทานมากอันนี้เนื้อโคคุณป่ะครับครับผมมาเท่าไหร่ครับมา20 บาทก็มีไว้10 บาทก็มีครับไม่มีครับมีปลาส้มขายด้วยครับอันนี้คือยังครับอันนี้จอมกุ้งจอมกุ้งเนาะโอ้คุณเคยเห็นของนครปกติมีแต่กระสินเนาะครับจอมกุ้งจอมกุ้งขายยังไงครับ20 บาทได้
มีส้มผักนะครับส้มตีนควายครับตีนวัวเนาะส้มตีนวัวครับมีส้มตีนวัวนะครับมีต้มเปลือยเนื้อวัวด้วยครับมีของทานมากครับไปที่ทางนครพนมในช่วงนี้ครับก็พลาดไม่ได้นะครับโดยเฉพาะวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา17 นาฬิกาเป็นต้นไปครับที่ถนนมิตรโฮเส้นหอนาฬิกาครับก็จะมีถนนคนเดินนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับตอนนี้ช่วงหยุดตกนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ขอมาขายนะครับเป็นพิธีชาวริมน้ำโขงครับที่เอาแผงมาขายในถนนคนเดินตอนนั้นก็จะขายปิ้งเห็ดเข็มทองอันนี้เรียกว่าเมนูยังครับเป็นทองโอ้โหเป็นยำปิ้งเห็ดทองขายมาเท่าไหร่ครับขายมาละ15 บาทครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นขายสตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะครับน่าเดินมากครับนอกจากจะมีริมโขงนอกจากจะมีวิวที่สวยงามแล้วยังมีร้านอาหารร้านกินดื่มที่อยู่ข้างๆกับถนนคนเดินหน้าลองนั่งแบบไปชิวๆยามเย็นมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านนอนมร้านแถวนาฬิการ้านเตี๋ยวเต็มโต๊ะครับซึ่งได้รับความนิยมจากชาวท้องถิ่นไปอย่างดีครับเดินนะครับมีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีแล้วก็เมนูปลาน้ำโขงครับส่วนร้านนี้ครับเป็นร้านขายบาร์บีคิวครับใหม่ละ20 บาทครับมันเดินในตอนเย็นนะครับเป็นพิธีชาวนครพนมครับวัยรุ่นนักเรียนศึกษาวัยทำงานครับมาเดินถนนคนเดินนะครับริมน้ำโขงนะครับส่วนร้านนี้ครับเป็นร้านที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของถนนคนเดินเลยทีเดียวครับคือร้านขายขนมครกนะครับเห็นไหมครับก็จะมีลูกค้ามาต่อคิวซื้อนะครับคนนี้ขนมครกเมื่อกี้ครับถ้ามาถนนคนเดินพลาดไม่ได้ครับต้องมาแวะซื้อครับเพราะว่าถือว่าเป็นร้านที่มีเอกลักษณ์มีจุดเด่นที่ถนนคนเดินโดยเฉพาะเลยนะครับคือใครมาก็ต้องแวะซื้อครับอันนี้ครับนมออริจินัลครับบรรยากาศยามแรงผู้คนก็ทยอยมาเดินกันอย่างแน่นขนาดนี้ครับตอนนี้คนก็เริ่มเยอะแล้วครับไส้กรอกแล้วก็เดินไปด้วยครับนี่ครับร้านนี้นะครับเป็นร้านเตี๋ยวเต็มโต๊ะสาขา2นะครับที่ว่าเป็นร้านที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับมีทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีทั้งเมนูปลาน้ำโขงนะครับ
ในร้านนะครับนี่ครับเป็นร้านเกี่ยวกับโต๊ะณถนนคนเดินนะครับส่วนร้านนี้ครับเป็นร้านหอนาฬิกาครับร้านกินดื่มครับร้านบาร์เบียร์ครับร้านเบียร์ด้านหลังก็จะมีวิวน้ำโขงให้ชมด้วยครับร้านนี้หลังจากที่ถนนคนเดินปิดนะครับประมาณ3 ทุ่มต้นไปนะรับรองได้ว่าคนเต็มร้านตลอดครับครับใครที่มาแล้วก็มาดมก็ต้องแวะดื่มเบียร์ที่ร้านหอนาฬิกาครับมีเมนูอาหารด้วยครับมีแจ่วฮ้อนมีจิ้มจุ่มครับบริการภายในร้านนะครับมาต้องแวะที่หอนาฬิกานะครับส่วนร้านนี้ครับเป็นร้านขายปิ้งซี่โครงหมูครับมีย่างซี่โครงหมูแล้วก็มีปิ้งไก่ปิ้งเนื้อด้วยครับปิ้งเนื้อหมูครับถนนคนเดินจังหวัดนครพนมนะครับทุกเย็นวันศุกร์วันเสาร์นะครับวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา 17:00 นไปจนถึงเวลาประมาณ 3:00 นครับผู้คนก็ออกมาเดินเรื่อยๆครับมาโซนนี้ครับจะเป็นโซนขายพวกเสื้อผ้านะครับร้านอาหารก็จะไม่ค่อยมีแล้วครับเสื้อผ้ายืดสีล้วนครับตัวละ100บาทครับซื้อ10ตัวกัน1ตัวครับบรรยากาศหน้าร้านตกแต่งได้สวยมากเลยครับครับอันนี้คือขนมอะไรครับอันนี้ขนมต้มกระถั่วแปะค่ะอันนี้ขนมอันนี้กระแปะอันนี้ไม่กินกับน้ำตาลขายยังไงครับมีครับชุดละ20 บาทอันนี้มี4 ตัวอันนี้10 ลูกครับผมครับขอบคุณครับนี่กำลังขายยำหอยแครงครับร้านอาหารที่ว่าจัดได้น่าซื้อน่าทานมากๆนะครับส่วนนั้นนี่เป็นขายร้านเครื่องประดับนะครับแล้วก็มีร้านขายข้าวโพดดูครับข้าวโพดทานเลยครับคนมาเดินซื้อของครับสังเกตได้ว่าโรงเรียนก็จะเต็มตลอดครับโดยเฉพาะในช่วงเสาร์ครับโรงเรียนเต็มเลยครับต้องจองล่วงหน้าครับวันนี้ทอดมันปลาครับทอดมันปลาไก ร้านกินดื่มหมูจุ่มมีเบียร์บริการนะครับเป็นร้านที่อยู่ติดริมคูแบบบรรยากาศแบบชิลๆมากๆเลยครับครับเป็นร้านขายผักไฮโดรโปนิกนะครับเป็นร้านขายสลัดนะครับสลัดโลนะครับขายชุดละ35 บาทนะครับทำดูเป็นตัวอย่างเลยครับเดี๋ยวเขาจะไม่อยากกินเพราะว่าเห็นร้านข้างหน้าครับเป็นร้านสุโขสมสรครับเป็นร้านกินดื่มนะครับเป็นบาร์ครับบาร์อเมริกันนะครับสไตล์วินเทจนะครับ
็นบรรยากาศที่น่านั่งชิวๆมาครับข้างหลังก็มีโต๊ะเก้าอี้บริการชมวิวแม่น้ำโขงเลยครับครับสำหรับวันนี้ผมภูมิใจจากแม่ขุนชิตี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ